เปิดบ้านจิ๋มละละนาทำรายได้แสนล้านเทียบเท่าปัจจุบันสาวน้อยบ้านโป่งคู่ขวัญสรพงษ์ชาตรีเปิดบ้านจิ๋มละละนานางเอกเที่ยวเสน่ห์ทำรายได้สูงสุดแห่งปีเทียบเท่าแสนล้นปัจจุบันมลิบำเรอจิตเกิด2ธันวาคมพุทธศักราช2503ชื่อเล่นจิ๋มเป็นที่รู้จักในชื่อละละนาสุลาวันเป็นนักแสดงหญิงที่ได้รับฉายาว่านางเอกหลายสิบล้นนางเอกเที่ยวเสน่ห์มีผลงานการแสดงได้รับความนิยมสูงสุดช่วงพุทธศักราช 2519 ถึง 2521 แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องแหวนหลวนเมื่อปี 2519 คู่กับไพโรจน์สังวริบุตรกำกับโดยเปี๊ยกโปสเตอร์ธรรมยัตได้ทำลายสถิติภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งซึ่งครองสถิติระยะได้ 6-7 ล้นบทมาตั้งแต่ปี 2513 และมีเพลงประกอบที่มีชื่อเสียงคือเพลงน่ารักและสุขหาหยุ่นใดแหวนหลวนมีภาคต่ออีก2ภาคคือรักอุตลุด 2520และชื่นชุดละมุน 2521 ละละนามีผลงานแสดงประมาณ50เรื่องคู่กับสรพงษ์ชาตรีมากที่สุดประมาณ20เรื่องผลงานแสดงที่ดีที่สุดคือบทดวงจันทร์จากเรื่องเลือดสุพรรณฉบับสร้างใหม่โดยเชิดทรงศรีแสดงนำคู่กับไพโรจน์สังวริบุตรและบทอีแพนจากเรื่องดวงตาสวรรค์กำกับโดยพิสารอัครเสรณีคู่กับสางพระเอกสรพงษ์ชาตรีพิสารอัครเสรณีมนตรีเจนอักษรร่วมสมทบด้วยนวรัตน์ยุคตนันท์ธีราวันประสบภาษาปัจจุบันละละนาสุลาวันอำลาวงการบันเทิงไปอย่างถาวรแล้วและได้กลับบ้านเกิดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปประกอบกิจกรเปิดร้านอาหารเป็นของตนเองชื่อร้านละละนาคิทเช่นซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเลยก็ว่าได้หากวันนี้ใครที่คิดถึงละละนาสุลาวันทางเราจะพาไปชมภาพปัจจุบันละละนาสุลาวันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย